ผมถึงบอกพี่น้องนะอย่าละตักนาตูมิรอห์มาติลาอย่าหมดหวังนะในความเมตตาของอัลลอฮ์ดุนยาเราเครียดพี่น้องเชื่อผมไม่มีใครสุขหรอกครับในดุนยาจริงหรือไม่เจ้าวันนี้เราหัวเราะพรุ่งนี้เราร้องแล้ววันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้เราทุกข์อีก2วันเราสุขเดี๋ยวเราทุกข์อีกแล้วทำไมอ่ะพี่น้องท่านจะไม่มีวันสุขตลอดชีวิตในดุนยาโดยเด็ดขาดนี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้กับท่านทำไมเราไม่สุขอ่ะยาอัลลอฮ์ทำไมฉันไม่สุขในดุนยานี่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จึงไม่ให้สุขบางครั้งเราน้อยใจไงพี่น้องทำไมฉันไม่สุขฉันไม่สบายเหมือนคนอื่นอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ปกป้องในหนังสืออัซซูอิมามอะห์มัดพี่น้องในบางรายงานบอกคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ได้รับสิ่งใดความเพลิดเพลินในดุนยาเหมือนกับเวลาเรามีแผลเราจะปิดแผลไม่ให้โดนน้ำนี่อัลลอฮ์รักถ้าเราสุขตลอดในดุนยาอยากกลับอาคิเราะห์นะวันนี้ร้องไห้วันนั้นสุขวันนี้เสียใจวันนี้ปิดหวังวันนั้นมีปัญหาวันนี้เครียดบางครั้งอยากตายได้ซ้ำผมเชื่อในที่นี้ต้องมีคนใกล้คิดอยากตายแต่มันติดที่เรากลัวอัลลอฮ์เราจึงไม่กล้าฆ่าตัวตายมันต้องมีความคิดขึ้นมาว่าเจอปัญหาจนอยากตายแล้วทำไมอัลลอฮ์เจอปัญหานี่ไม่ใช่บ้านท่านดุนยาไม่ใช่ที่ท่านบ่าวของอัลลอฮ์วันที่ท่านพักนะเข้าไปในสวรรค์ฟีญันนะตีในสวรรค์ของข้าเข้าไปอยู่กับปวงบ่าวของข้าอยู่หน้าฟิรดาวส์ท่านก้าวเข้าไปในนั้นพี่น้องลองนึกถ้าวันนั้นเราได้เข้าไปอินชาอัลเลาะห์เราต้องได้เข้าท่านจะเกิดอะไรขึ้นเวลาวินาทีที่ประตูฟิรดาวส์เปิดให้กับท่านนึกอีกไหมความเสียใจในดุนยาเลิกเลยพี่น้องอยากได้จงให้ความตายบางครั้งเราขอดุอาพี่น้องพี่น้องเคยขอกับอัลลอฮ์ไหมอย่าอัลลอฮ์ชีวิตดุนยาฉันนี่ไม่สุขแล้วอย่าอัลลอฮ์ฉันอยากสบายเหมือนเขาฉันไม่สบายเหมือนเขาอย่าอัลลอฮ์เขามีไอ้นู่นฉันไม่มีอะไรเลยอย่าอัลลอฮ์ขอเถอะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้โปรดไอ้วันที่ฉันตายคือวันที่ฉันสุขที่สุดแต่อย่าอัลลอฮ์ให้วันที่ฉันจบชีวิตเป็นวันที่ฉันสุขที่สุดขอกับอัลลอฮ์สิมีชายคนหนึ่งพี่น้องผัวเมียสองผัวเมียอยู่กับลูกอัลลอฮฺอักบัรเช่าบ้านตั้งชีวิตแกพี่น้องเชื่อไหมสองสามีภรรยาขี่รถโชเล่ซาเล้งจากยะลาไปกระบี่กลับบ้านไม่ต่ำกว่า500หรือ400กว่ากิโลจนครับแต่ผู้ชายคนนี้สอนลูกมาชาอัลลอฮ์จนพี่น้องแต่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องอีมานเรื่องอามันปะอย่างนั้นปะอย่างนี้อยู่บ้านเช่าคนในที่รู้จักเขารู้ว่าครอบครัวนี้ย้ายตลอดเพราะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่เขาให้ไว้กับลูกคือศาสนาวันหนึ่งพี่น้องที่รักขี่โชเล่กับกระบี่นี่แหละครับไปสองสามีภรรยารู้สึกวันนั้นลูกไม่ได้ไปอัลลอฮุอะลัมถึงกลางทางพี่น้องประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนวันเราอาหรับเปลี่ยวนะครับโดนดักปล้นแก่พี่น้องผู้ใหญ่กลางอายุวันเราอาหรับดักปล้นพี่น้องวัยรุ่นดักสองสามีปัญญาจนอยู่แล้วจะเอาตังค์แกไม่มีอยู่แล้วแหละครับพี่น้องมีเท่าที่เห็นจังหวะที่แกลงจะไปเก็บของพี่น้องวัยรุ่นคิดว่าสู้ยิงเข้ายิงตัวสามีพี่น้องล้มลงวัยรุ่นก็หนีกลางดึกบนถนนไม่มีใครเลยมีสองผัวเมียนี่เมียนั่งกอดสามีพี่น้องร้องไห้ถ้าเป็นท่านแหละครับผู้หญิงตัวคนเดียวกอดสามีกำลังจะหมดลมพี่น้องคนแก่นะครับแต่สิ่งที่เราคิดได้จากบทเรียนของเขาชายคนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่น้องไม่มีรถจอดรับเมียอยู่แบบนั้นเมียเตือนสามีบังมุจะบังซิกรุลลอฮ์บังชาดาบังสามีล้วงลูกตัสบีห์ในกระเป๋าพี่น้องซิกรุลลอฮ์จนจบชีวิตจะจบวินาทีไหนอัลลอฮุอะลัมแต่เขาจับลูกตัสบีห์ในกระเป๋านี่พี่น้องหยิบออกมานั่งซิกรุลลอฮ์หมดความหวังไปโรงพยาบาลแล้วหมดแล้วพี่น้องจะเจอลูกอีกครั้งไม่มีแล้วในดุนยาซิกรุลลอฮ์นี่เขาคิดถึงอัลลอฮ์จนวินาทีสุดท้าย
หมดลมหายใจที่ข้างทางการตายของเขาทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์สะท้อนกลับวันนี้เรานึกถึงอัลลอฮ์แบบนี้ไหมเราซิกเก็ตวันหนึ่งถึงร้อยครั้งไหมเขานึกได้เพราะชีวิตเขาทั้งหมดอยู่แบบนี้พี่น้องดุนยาไม่สุขดุนยาจนอินชาอัลลอฮ์สวรรค์คือที่สบายของมุมินนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีจำกัดพี่น้องที่รัก